ดีมีตำราไว้แก้ขัดผมก็อ้างถึงไปอย่างนั้นแล้วนะครับอ้างถึงว่าน้อยวันอ้างถึงสักหน่อยนะเอาไว้สบายๆกันอ่ะต่อไปนี้เอาแสงเนาะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงหลวงพ่อจังเมื่อกี้ก็พูดเมื่อกี้เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์แสงโฟตอนนี่แหละครับเขาว่านะเอามาใช้เกิดประโยชน์พร้อมยังตั้งหลักครับอย่าลืมนะต่อไปนี้อยู่ในโหมดของป้องกันไวรัสโคโรนาป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทั้งหมดโอเคไหมครับป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าทั้งหมดเออมันจะจบเลยนะมันง่ายพลังงานบริสุทธิ์ค่อยเข้าตาสู่ใจป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไวรัสที่เขาว่าทั้งหมดเห็นไหมมันคำรวมเลยใช่ไหมครับแล้วก็รักษาตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงใครก็ตามที่มีความอ่อนแอถ้าบอกว่าโรคอ่อนแอสิ้นเลือดไปโรคหายใจไม่ทันโรคหายใจไม่เต็มปอดไม่เต็มทรวงถ้าบอกว่าโรคแต่จะไปพูดเรื่องโรคเลยไม่ใช่เราใช่ไหมล่ะค่อยๆสังเกตแสงที่ผมปฏิบัติการนะครับค่อยๆสังเกตเอาได้อะไรค่อยๆสูดหายใจไปคนไหนได้ท่าแล้วได้ที่แล้วก็หลับตาตามนะครับจะรู้ว่าในตามันได้อะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะครับยืนยันเป็นครั้งที่155พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่นะครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในตัวเขตจนาน้อยประสิวประส้อยได้หมดแหละแล้วก็อยู่ในตัวของท่านนั่นแหละถามว่าอยู่ในจุดไหนถ้าถามตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เป็นขั้วหัวใจเข้าตาสู่ใจมันเข้าไปปิ้งในขั้วหัวใจแล้วท่านก็สูดหายใจเข้าไปโดยปอดกักเอาไว้นานๆแล้วมันเกิดการเผาไหม้สันดาปตัวจะร้อนทีนี้ครับภายในร่างกายจะร้อนไอ้คำว่าร้อนนี่นะฮะคำว่าสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราคือความร้อนนี่นะครับอย่าไปกินอย่างอื่นใดบอกว่าสร้างภูมิต้านทานไม่ใช่หรอกเพราะสิ่งนั้นมันก็มันย่อยไปนั้นย่อยกินเข้าไปแล้วมันก็มาย่อยอยู่แล้วนะครับเข้าใจยังก็เปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงานอยู่วันยังค่ำอันนี้มันพลังงานโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นมันจะไวกว่ากันโอเคไหมครับเข้าใจไหมฮะตรงนี้อันนี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการเลยใส่ก็มันไดเรกตรงเลยนะต้นทางปลายทางเลยนะครับต้นทางคือลุงออกปลายทางคือท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละจะมีกี่ร้อยกี่พันล้านก็อยู่ตรงนี้แหละครับเอารับเอาของดีส่งให้ฟรีถึงบ้านเห็นไหมของดีที่สุดคือของฟรีของดีส่งให้ฟรีถึงบ้านมีลูกมีหลานก็มารับเอาเองก็แค่นั้นจะมีอะไรขอให้มีการประกอบกับภาษาของลุงให้เข้าใจภาษาลุงด้วยมันจะเข้าไปเร็วครับมันเข้าในตัวท่านไม่มีอะไรเสียหรอกครับของดีทั้งนั้นเดี๋ยวกินอย่างอื่นดูอย่างอื่นก็มาเยอะแยะแล้วใช่ไหมสูดเอาของดีๆมันอยู่ในอากาศนี่แหละครับอย่าลืมนะอากาศตามสไตล์ของเตเตอร์แมนด้วยนะ
อันนี้ก็อยากจะกำชับเอาไว้เพราะมีเทคนิคมีวิธีการแล้วมีอะไรต่างๆนะให้ต้องใช้ทักษะต้องใช้ข้อสังเกตแล้วมีการเปรียบเทียบใช่ไหมครับคนเขาทำเขาก็ได้ผลก็นำเสนอเนี่ยรูปเผื่อแผ่แบบปันทำนองนี้นะครับมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องจำคำนี้ให้ดีๆนะครับมันถึงจุดหนึ่งมันจะพึ่งพากันโดยตรงบอกทราบไว้นะครับคนข้างรั้วอย่าทะเลาะคนข้างรั้วนะอย่าทะเลาะคนข้างรั้วเป็นมิตรกับข้างรั้วเสมอหน้าบ้านหลังบ้านเป็นมิตรเอาไว้นะครับรู้จักกับลุงต้องสร้างมิตรนะฮะทำหูไปนาวตาไปไร่ก็ไม่นะครับมิตรข้างบ้านเนี่ยดีที่สุดถ้าเป็นมิตรก็เป็นศัตรูกันทันทีเลยครับคนข้างบ้านถ้าไม่ใช่มิตรก็เป็นศัตรูกันทันทีบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวให้เป็นปัจเจกบุคคลได้นะครับปัจเจกบุคคลแปลว่าปัจเจกบุคคลมันก็คล้ายๆกับโทษทีขออนุญาตปัจเจกพุทธะนั่นแหละพุทธปัจเจกเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงครับเห็นไหมพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยนั่นแหละครับปัจเจกบุคคลความหมายปัจเจกคือตรงนั้นเองความจริงมันพึ่งพากันแหละกันนะครับมนุษย์จำด้วยครับความจริงแท้ๆนะต้องพึ่งพากันและกันนี่คือความจริงแท้ๆแต่ทางด้านฝั่งธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าพึ่งพาตัวเองตนถ้าธรรมะพระธรรมนะเป็นปัจเจกแต่โดยเป็นทางโลกคือสังคมก็พึ่งกันแหละกันทางตรงทางอ้อมพึ่งกันแหละกันไปมาหาสู่ธรรมะค้าขายนี่แหละครับแลกเปลี่ยนกันให้อยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดเงี้ยไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันประมาณนั้นครับขอให้มีแนวความคิดอย่างแน่วไว้ในใจครับแล้วจะเป็นผู้ที่เจริญทั้งร่างกายทั้งใจและพัฒนาจิตให้ได้น้องนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นชาติสุดท้ายกันทุกคนอ่ะก่อให้ได้ครับก่อติดให้ได้เพราะผมก็หมายมั่นปั้นมือนะฮะหนึ่งรักษาตัวเองได้พลังงานบริสุทธิ์เมื่อเวลารู้เข้าใจจริงแล้วมันสามารถนำมารักษาตัวเองได้ส่วนอาหารหวานข้าวที่กินก็คือเป็นพลังงานสืบเนื่องกินข้าวกินปลาเนี่ยครับย่อยสลายก็กลายเป็นพลังงานเป็นพลังงานสืบเนื่องต่อเนื่องเห็นไหมครับแต่พลังงานหลักของมันก็อยู่ตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์ที่กำลังพูดถึงตรงนี้แหละตรงนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวแก่นเป็นตัวแกนถ้าตัวแก่นตัวแกนที่ว่านี้มันน้อยมันด้อยครับมันเหมือนอยู่ในร่างกายก็เหมือนกับอุปมาว่าน้ำน้อยกว่าแพ้ไฟง่ายๆเลยคำสองคำนะฮะมนุษย์เรามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะมากเลยมันจะมาครอบงำมาปิดพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้เมื่อเวลาลุงนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ผ่านจอผ่านเสียงเวลานี้นะเข้าตาสู่ใจมันก็จะไปเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์ให้กับตัวเองของท่านเมื่อเกิดการเผาผลาญเกิดกระบวนการเผาผลาญลุกไหม้เขาเรียกว่าเมตาโบลิซึมภาษาหมอร่างกายก็จะผิวพรรณก็จะผุดพองมันจะขับของเสียออกจากร่างกายออกทางเหงื่อออกทางลมหายใจออกไปทางขี้หูขี้ตาเนี่ยใช่ทั้งนั้นขี้จมูกขี้ใครใช่ไหมแล้วก็ขี้อะไรขี้หนักขี้เบาเนี่ยขี้เยี่ยวขี้อุจจาระปัสสาวะโอเคไหมต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นะครับขับของเสียออกจากร่างกายก็คือพลังงานตัวนี้มันเป็นลักษณะทำงานแบบฟิวชั่นไง
ฟิวชั่นมาจากศูนย์กลางออกมาผิวนอกนะฟิวชั่นฟิวชั่นธรรมดาธรรมดานี่เองง่ายคือเกิดดับเกิดดับเหมือนไฟกับพริบเนี่ยเกิดดับเกิดดับแบบเดียวกันเป๊ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความนิ่งรับเอาไว้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันโอ้สบายสบายทุกวันพลังงานบริสุทธิ์เป็นการค้นพบนะครับบอกไปเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเราเองนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เป็นการค้นพบพวกนักเดินเรือวอลสโคดากาม่าใช่ป่ะคุณประวัติศาสตร์ของการเดินเรือไปค้นพบอเมริกาบ้างค้นพบออสเตรเลียบ้างนะกัปตันฮุกค้นพบทวีปออสเตรเลียก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วล่ะเดินทะเลไปความจริงมันไม่คนค้นพบอาจจะมีก่อนก็ได้แต่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ใช่ไหมใช่ไหมคนที่บันทึกก็เป็นคนที่มีฐานะอิทธิพลของผู้ที่มีฐานะเป็นอย่างนั้นเป็นมาอยู่แล้วล่ะครับตาสีตาสาไปเจอของดีกลางทุ่งนากับข้าหาพอดีไปเจอของดีกลางทุ่งนาก็มาเป็นข่าวออกมาเจอของเหมือนกันนั่นแหละแต่มันต่างกันก็เลยสถานภาพมันต่างกันก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเลือกมนุษย์ทุกคนก็มีค่าเท่ากันในภาษาลุงนะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันภาษาลุงโอ้ยพูดมานานมากเกินกว่า20ปีมันก็เป็นแนวทางเดียวกับเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่เลือกชั้นวรรณะนั่นแหละครับเท่ากันท่านกูรู้เอ๋ยท่านก็ไม่ได้ต่างจากจันทานขอทานหรอกกินจุดๆๆเหมียนกันนั่นแหละไปโน่นเวลาไปไอ้ที่มันต่างก็คือเรื่องของพัฒนาจิตมันได้นี่มันต่างคือตรงนั้นยากดีมีจนทุกคนก็สามารถได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หัวไร่ปลายนานะอยู่หัวไร่ปลายนาอยู่ไหนก็สุดแท้แต่เถอะดีๆส่งไปถึงให้กระต๊อบกระต๊อบหน้าเขาหลังเขายุคนี้สมัยนี้มันถึงกันหมดส่งไปยังมือถือมือถอยให้กับกันและกันได้รับเอาครับของดีของดีก็ทั่วหน้าทั่วตากันประมาณนั้นนะครับหรือใครจะว่าจังไดล่ะลุงว่างั้นนะค่อยๆพิจารณาให้ได้ครับหายใจด้วยค่อยๆสูดเอาครับหลับตาเข้าไปด้วยก็ยิ่งดีเผื่อว่ามันเห็นอะไรต่ออะไรนะครับเผื่อว่าเห็นอะไรก็กักเอาไว้เก็บเอาไว้ถ้าจะขยายความขยายผลก็ประสื่อทางด้านลุงเวลาเห็นอะไรก็ไปสื่อสารถึงกันก็ไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันอีกถ้าคิดว่าลุงเป็นแม่บทถ้าคิดว่าลุงคือเป็นตัวเริ่มต้นเป็นออริจินก็สงสัยก็ถามลุง
แล้วลุงก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้ป้องกันการหลงทางนะครับคำว่าหลงทางหมายความว่าหลงทางโลกมันปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยง่ายถ้าหลงทางธรรมเนี่ยยุ่งเลยแก้ไขยากมากส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยขออนุญาตก็แล้วกันนะครับพูดต่อไปนี้ทรงร่างร่างทรงนะคือหลงทางธรรมนะครับจำด้วยครับแล้วก็เลยเป๋ไปเลยนะครับผมทรงร่างร่างทรงเนี่ยผมเรียกว่าหลงทางธรรมหรือว่าเข้าไม่ถึงพระธรรมคล้ายๆกับว่ามันเบลออยู่ในภาวะจิตขุ่นมัวอยู่มันก็เลยเห็นเป็นนู่นนี่นั่นเขามีคนต่างประเทศนะพวกนี้เขามีศักยภาพด้านนี้ก็มีทุกคนทุกเชื้อชาตินั่นนะครับมีกันทั้งนั้นแหละพวกนี้มีพลังโดยเฉพาะแต่ตัวปุ๊บเดี๋ยวล้มหงายเก๋งเลยล่ะครับยังสามารถที่จะใช้เยียวยารักษาผู้คนได้สบายๆต่างประเทศก็มีคลิปให้ดูเพียงเลย เป็นโปลิโอเนี่ยโปลิโอเนี่ยจับหน่อยเดียวลุกวิ่งเลยเดินแล้วก็วิ่งเลยแต่ผู้ใหญ่วิ่งตามแทบจะไม่ทันเลยล่ะฮือฮาปาร์ตี้มากหรือเป็นไอ้พวกมีอะไรภายในเนี่ยเขาแต่ตัวก็ได้หมดอ่ะคนที่มีพลังเนี่ยออกว่าโหชักงี้เลยครับตลอดเวลายาวนานพอเวลาเสร็จภารกิจปุ๊บไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ท่ามกลางของผู้คนเป็นร้อยเป็นพันเลยว่าเห็นกันจะคนมีพลังก็ทำได้หมดนะอันนั้นผมจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะผมจะเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะครับอิทธิฤทธิ์ครับแต่บุญญฤทธิ์เขามักจะไม่ใช้นะครับบุญญฤทธิ์เขาจะไม่ใช้แบบนั้นบุญญฤทธิ์เขาใช้ในทางลึกลับซับซ้อนมากกว่านะครับแต่ทั้งหมดก็คือรักษาได้เขาเรียกว่าพลังจิตนะครับพลังจิตทางด้านจิตขุ่นมัวก็มีพลังนะครับมันมีพลังได้ส่วนนั้นผมจะเรียกกันว่าอิทธิฤทธิ์นะฮะกลุ่มมนุษย์ที่มีฤทธิ์จำหน่อยฤทธิ์มันมีสองฤทธิ์บุญญฤทธิ์กับอิทธิฤทธิ์ครับในสายพระพุทธเจ้าสายพุทธะจำไว้เลยนะครับจำเลยนะฮะจำแม่นๆเลยเป็นบุญญฤทธิ์ล้วนๆนะครับกับพุทธะจริงๆก็เป็นบุญญฤทธิ์ล้วนๆนะครับถ้าไม่ใช่สายตรงก็เป็นอิทธิฤทธิ์จำๆหน่อยครับมันเป็นถนนสองสายที่มันแตกมาเรื่องดีและไม่ดีเรื่องดำกับขาวนี่นะครับมันแตกมาเริ่มต้นสายขาวก็มาตามสายขาวพัฒนาได้ปุ๊บมันก็ได้เป็นสายเรียกว่าบุญญฤทธิ์ส่วนทางดำอิทธิฤทธิ์จะไม่มีสิทธิ์ได้ใสนะครับบอกให้ก็ได้แต่เขาท็อปเหมือนกันนะถึงตัวท็อปเหมือนกันนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับมีฤทธิ์ถึงตัวท็อปเหมือนกันแต่ไม่สามารถพ้นทุกข์หรือไม่สามารถหลุดพ้นนั่นเองครับแต่บุญญฤทธิ์นี่มันจะหลุดพ้นนะฮะสายโสดาสกิทานาและอรหันต์เนี่ยสายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีสายพุทธะเท่านั้นจําเป็นหลักได้เลยครับนอกนั้นไม่มีทางนั้นก็มีต่ำกว่าคือเป็นพวกอิทธิฤทธิ์ไปนะครับก็เห็นได้ชัดเจนเพราะนั้นได้ชัดเจนแสดงออกได้แสดงออกแสดงอภินิหารคนนี้ได้นะครับได้บอกได้บอกแต่คนที่มีอิทธิฤทธิ์จะมาใช้กับทางบุญญฤทธิ์ไม่ได้เลยนะครับแพ้ทางกันทันทีนะครับจะแพ้ทางพวกไสยศาสตร์ไสยเวทต่างๆเหล่านี้จะมาแพ้ทางด้านบุญญฤทธิ์นะครับผมถึงไม่กลัวไงไม่กลัวไสยศาสตร์ไสยเวทก็ต้องขอร้องนะฮะท่านใดที่ใช้หลักของอิทธิฤทธิ์ก็คือไสยศาสตร์ไสยเวทอยู่นะครับกราบไหว้บูชาของดำนั่นนะครับไอ้ราหูนั่นนะชอบนักราหูนะรู้ไหมกลุ่มชัยตอนซาตานกลุ่มมัจจุราชเนี่ยชอบนักไม่รู้
หยุดได้แล้วนะครับท่านที่ทําอะไรกับผู้คนนะมันหมดยุคนะครับเปลี่ยนเวซะนะถ้าอยากจะทำกับลุงงอกหนึ่งเดียวสู้ลุงงอกไม่ได้หรอกต้องมาทั้งห้ากระบวนรถไฟนะครับจับเป็นหมู่เราทำมาเลยอิทธิฤทธิ์ที่เขาแน่ขนาดบอกให้ทราบนะครับว่าถ้าเขาจะทำอะไรใครจำด้วยครับคำนี้ต่อไปนี้ถ้าเขาจะทำอะไรใครคนนั้นจะต้องทำให้เขาไม่พอใจอย่างยิ่งมีเหตุให้กับพอไปพอใจเช่นเขาอาจจะมาขอยืมเงินประมาณยืมเงินจากใครก็ไม่รู้แล้วเจ้าของเงินไม่ให้นั่นแหละครับก็จะใส่ของถูกของนั่นเป็นไปได้นะครับพวกนี้เอาแค่หยิบของใช้เท่านี้นะครับเสื้อผ้าพรได้หมดเส้นผมได้หมดแม้กระทั่งเวลาเดินเดินไปเนี่ยมันเหยียบทรายตัวนั้นก็แค่ทรายตัวนั้นไปเข้าพิธีกรรมของเขาถึงนะครับออกถึงนะฮะจำด้วยครับถึงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องหาที่พึ่งคนที่เขามีบุญญาฤทธิ์จะป้องกันได้นะครับจำหน่อยครับน่าจำหาที่พึ่งหาที่เกราะคือตัวเองพัฒนาสู้เขาไม่ได้นั่นแหละจำเลยฮะนี่ภาษาลุงนะให้ดูไว้พูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะฮะที่ว่าเนี่ยมันต้องหาที่เกาะหาที่กำบังหาคนที่เขามีศักยภาพทางด้านบุญญาฤทธิ์มากกว่าเรื่องบุญนี่นะครับสุดท้ายก็มาหาเรื่องบุญโอเคไหมครับไปไหนก็คือมาหาบุญบุญเป็นนามธรรมนาทีนี้ลุงบอกว่าบุญคือความเข้าใจนะครับก็ปรับภาษาให้มันทันให้มันถูกตามยุคสมัยของมันเมื่อจะกลายเป็นความเชื่อบุญคือความเข้าใจความเชื่อไม่ต้องเข้าใจก็ได้เชื่ออย่างเดียวนั่นนะครับหมดยุคเชื่อแล้วนะครับใครเขาตามยังเชื่อนั่นเชื่อนี่อยู่นะครับเชื่อสิ่งนอกกายอยู่ไหนก็ไม่รู้มันหมดยุคแล้วนะครับถ้าเชื่อในที่นี้ต้องบอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะครับคำว่าเชื่อตัวนี้ต้องมีคําว่าเชื่อมั่นของตัวเองครับไม่เชื่อใครเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นเรื่องอะไรก็แปลว่าเข้าใจเรื่องอะไรนั่นเองครับโอเคนะเข้าใจเรื่องอะไรก็เชื่อมั่นในตัวเองเรื่องนั้นๆเข้าใจเรื่องอะไรแล้วใครเป็นคนที่จะนำพาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยโอเคไหมนั่นแหละขอให้มีแนวคิดอย่างนี้เอาไว้ส่งต่อไปยังลูกหลานเราก็ดีห้าสื่อเหล่านี้นะครับคนไหนที่มีลูกมีหลานก็จะได้มีหลักคิดไม่งั้นเป๋หมดนะลูกหลานบอกให้ก็ได้ใช่เนาะจบไหมโอ้โหวันนี้ได้ยาวเลยลุงก็บ่นให้ฟังยาวเลย อดีไปแล้วนะไปแล้วนะท่านได้อะไรตัวร้อนไม่เชียร์นะเชียร์หายใจปลอดโปร่งโล่งไหมหัวตัวเบาสบายสแมนแตนไหมถ้าเป็นเช่นใดก็อย่าลืมนะกด1แล้วก็พิมพ์มาทีนี้พิมพ์มาก็บอกอาการ3 2ไปแล้วนะ3 2โป๊ะนี่ไปแล้วจ้าโอเคไหมต่อไปนี้ก็เรื่องราวของท่านแหละก็พิมพ์มาดูสิรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เจอแสงสว่างแสงสว่างเป็นตัวนำทางด้วยนะครับพลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงปฏิบัติการให้ถามว่าท่านได้อะไรรู้สึกอย่างไรพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือเนื้อเชื้อหรือคนที่ไม่รู้สึกอะไรกฎหมายเลข2คนที่รู้สึกกด1แล้วก็พิมพ์บอกมาแล้วจะขมวดให้นี่นะครับได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับมันก็ดีตรงนี้ two way communication มันก็เวลาต่อเนื่องกันของดีขณะนี้เวลา4 ทุ่มกับอีก15:16 นาทีนะอ้าวจะรอ
จะคอย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 ขวัญใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จะคอยการพิมพ์มานะครับคอยตัวพิมพ์มาพิมพ์ก็บอกว่าพิมพ์ความรู้สึกให้เป็นตัวหนังสือความพิมพ์ความรู้สึกที่ได้รับให้เป็นตัวหนังสือหมายเลขสองมาแล้วจ้าคุณยุทธนาไม่รู้เลยไม่รู้สึกรู้สาเลยคุณยุทธนาไม่เป็นไรยังเข้าไปเข้าสึกจะเข้าไม่เป็นไรไม่รู้สึกคุณพิพัฒน์หนึ่งรู้สึกอุ่นที่ใบหน้าครับผมอภิชยาร้อนทั้งตัวค่ะหายใจโล่งตัวเบาสบายคนน่ารักแสงจบพลังบูทที่หัวนั่นแน่หนึ่งทีแต่ว่าเหมือนกับโดนตบหัวเป๊ะทีเดียวหนึ่งทีรู้สึกเลยประมาณนั้นหรือเปล่าคุณคนที่น่ารักจากเยอรมนีเยอรมันเยอรเผือกเนาะคุณเรนะคะงับอากาศไปด้วยค่ะรับพลังงานไปด้วยค่ะร้อนวูบวาบตัวเบาและหัวโปร่งโล่งสบายสมันแตนไปเลยจากเยลเผือกเยลเผือกลูกงอกเรียกเยลเผือกนะครับเกือบไปตายที่อะไรเมืองจำไม่ได้ผมไม่ค่อยจำเมืองจำนาอะไรนะรู้สึกร้อนลงไปเอวค่ะขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์มากจากคุณแพงเหลืองอารามอารามน้ำอากาศไปด้วยรู้สึกวูบวับมือและเท้าครับผมคุณธีรัตน์โอเคครับยินดีด้วยนะฮะร้อนวูบวับตามใบหน้าเบาหัวมีเหงื่อออกด้วยนะก้านะก้าคุณจุธานาศนะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและเบาสบายหัวเบาสบายตัวค่ะคุณเรนูเรนูนครไม่รู้ใครเป็นคนร้องเรนูนั่นมันสกลนครนะสาวเรนูแต่รู้แต่รู้แต่เรนูหน้าจอเนี่ยเรนูก็ระยองเฮ้ เรนูซีปรับ วันนี้หนูพัฒนาการขึ้นค่ะเพราะเป็นวันแรกที่รู้สึกร้อนทั่วร่างกายทั้งกายภายในและภายนอกค่ะลุงโล่งหัวเบาตัวเบามากเลยโอ้โหแปลว่าออสโมซิสได้เต็มตัวเลยพัฒนาการใช่ไหมก็ฟังลุงบ่อยๆรู้ภาษาเข้าใจภาษามันก็จะเชื่อมโยงผ่านภาษานะครับรู้เข้าใจภาษามีบุญก็ได้ง่ายนะครับคอยดูผิวผันเต่งตึงนะฮะจาก80เป็น18นะโยมอายุจาก80ถอยหลังมันเป็น18เลยนะการอากาศมันรู้ไผมันไผไปเลยแล้วอยู่นานๆอย่างเนี้ยยิ่งถ้าหากว่าเป็นผู้ที่รับบำนาญอยู่นานๆเดี๋ยวนี้ไปคนอื่นเขาไปเราอยู่นานๆโอเคไหมคิดอย่างนั้นให้ได้ได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับระหว่างคิ้วนั่นฟังให้ดีนะได้ยินเสียงหัวใจเต้นยุบยิบระหว่างคิ้วหัวใจอยู่ที่ระหว่างคิ้วได้ไงวะนะวะร้อนทั้งหน้าทั้งตัวขนลุกทั่วตัวเลยครับอธิบายเพราะว่ามันได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุ๊บตับตับระหว่างคิ้วจำครับคิ้วตัวนี้มันมีเส้นเลือดครับมันจะมีเลือดเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดน้อยเนี่ยมันจะมีผลนะครับที่ไหนก็ได้ครับตุ๊บตับเพราะว่าเลือดมันไปทั้งหมดนะนั่นแหละครับที่มันเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับก็คือไปโดยเส้นเลือดเพราะเส้นเลือดคือมาจากหัวใจมันก็ส่งสัญญาณถึงกันนะครับ
ใช่ไหมนี่มันก็ดีอย่างเงี้ยเวลาอธิบายก็ได้รับรู้พร้อมๆกันนั่นแหละนะครับประสบการณ์คนหนึ่งนี่มันต่อไปยังไงหลายคนนะครับวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้แต่วันหน้ามันจะมีพวกนี้นะครับจะเกิดขึ้นในแก่ตัวท่านเพราะฉะนั้นการอยู่หน้าจอด้วยกันนั้นมันมีผลนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของตัวเองแต่เป็นของหนึ่งวันหนึ่งมันก็จะมาเป็นลักษณะที่ผมตอบให้ฟังเนี่ยครับนะสองวันหนึ่งเทิงจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นท่านก็จะรู้จักตัวเองนะครับปืดปืดปืดได้ยินเสียงหัวเราะออกแค่ผ่านไปเลยมีแสงในตาตัวร้อนเอิกอากเลยจ้าเอิกอากหรือเปล่ากี่เดือนกี่เดือนเอิกอากฮะ คุณมนตการกี่เดือนกี่เดือนเอิกอากนะเอิกอากแบบ2-3 เดือนหรือเปล่านะว่าไปนอน ลงลงมันอยู่ใกล้แล้วโดนตบแบบเนี้ย มีแสงในตาตัวร้อนเอิกอากน้ำตาไหลหาวหลับเลยโยมหลับเลยถ้าหาวปุ๊บใช้โอกาสหลับเลยนะคะมีลมในท้องเบาหัวสาธุจ้าก็ได้ทีละน้อยสองน้อยเนาะคุณพันนี้ถามว่าได้อะไรฮะไม่ได้อะไรเลยเหรอส่งคำว่าขอบคุณเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับวูบวาบตุบตับตั้งแต่หัวทั่วตัวถึงบาทาเลยคุณปัชชิมาโอเคไปก็ต้องมีไอร้อนและมีการเคลื่อนที่ภายในรู้สึกภายในได้ถือว่าใช้ได้นะครับโกกะโกกะค่ะเนี่ยไส้พุงนี่มันไปจริงๆนะพลังนี่ไม่ได้นะครับง่วงมากเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคนไหนง่วงมากใช้โอกาสเลยครับทิ้งตัวเลยนะอย่าเสียดายอย่างเช่นพอเวลาผมเริ่มต้นรายการใหม่ๆเนี่ยพูดไป3-4 ประโยคง่วงหลับเลยนะครับอย่าเสียดายนะครับเพราะว่ามันดูทีหลังได้ใช่ไหม YouTube มันดีตรงนี้แหละนะครับเตือนเอาไว้ให้ทราบแต่ถ้าทำอยู่ด้วยกันได้ก็ดีนะครับจนกระทั่งถูกเวลาไล่ลงนู่นแหละไม่รู้เวลาไหนไล่ลงไปเรื่อยๆกันแล้วกันจากที่คัดจมูกกลายเป็นหายใจโล่งขาข้างในทั้งสองข้างกระตุกดิ้นตึกตักตึกตักขาข้างในก็คือเส้นเลือดนะครับข้างในด้านขาเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับนั่นครับมันจากหัวใจเข้าตาสู่ใจหัวใจมันทำงานปึ๊บปั๊บมันก็มีแรงดันพอแรงดันปุ๊บก็ไปตามเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กพลังงานตัวนี้มันจะไปละลายไขมันมันจะไปละลายไขมันฟังให้ดีนะมันจะไปละลายไขมันละลายน้ำตาลแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมก็เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนจำนะครับคนที่มีพลังตัวนี้จะไม่มีน้ำตาลและจะไม่มีไขมันแปลว่าโอกาสที่จะเป็นไขมันเส้นอุดตันเส้นเลือดฝอยในสมองจะไม่มีหรือมีก็จะน้อยยกเว้นมันมีมามากแล้วนะมันเพิ่งจะลำบากเพราะนั้นกรณีนี้ถ้าหากว่าให้คนอายุแค่20-30 ปีเนี่ยมาฟังเนี่ยครับมันจะเป็นการป้องกันไขมันป้องกันน้ำตาลไม่เสียจับบอกลูกบอกหลานครับเรื่องนี้นะๆๆไม่งั้นเป็นคนขี้โรคนะไม่ใช่แล้วต่อไปนะเขามันจะหนักลงโอเคไหมเนื้อมันจะหนักลงเพราะลุงจะรู้พวกนี้นะมาเริ่มรู้ตัวนี้เป็นการป้องกันไงอย่าลืมนะอยู่ในบริบทรักษาตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายใดๆนั้นเข้ามาหาตัวเราเองจำได้ครับภาษาลุงเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามันมีอยู่ก็จะสลายเช่นไขมันน้ำตาลที่ว่าหรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัด108โรคนั่นนะครับโอเคมันจะค่อยๆไปจำนะฮะจำนะครับอยู่ในหัวอยู่ในตัวมันอยู่ทั้งหมดแหละครับอยู่ในหัวก็ปวดหัวปวดเหตุนะครับโอเคไหมเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้มันกี่ปีมาแล้วก็ปวดหัวปวดเหตุปวดนิดหน่อยก็กินแต่เคมีกินแต่เคมียิ่งสะสมหนักนะเคมีคือยานั่นนะครับพอรู้จักกับลุงงอกนะอย่าไปกินมัน
ใช่ไหมเออสมณีตั้งเป็นสุสานยานะครับเดี๋ยวหากล่องจะแล้วก็เก็บไว้ได้มาได้ฟรีได้เพอเก็บไว้นะสักวันว่างๆก็ส่งมาให้ลุงออกแล้วยังทำตู้ดีกันสิ้นปีก็มาเผาทีนี้ไม่เผาก็ฝังเข้าใจไหมจะรู้ว่าสูญเสียขนาดไหนขนาดใหญ่นะคนไทยประเทศไทยสูญเสียกับสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่โอเคไหมครับเราช่วยกันครับเรื่องนี้ช่วยกันมันจะบอกถึงความสูญเสียใจกระชากหน้ากากการแพทย์ฝั่งตะวันตกที่บอกว่าดีนักหนานะคนไหนมาก็จับยัดปากเลยเรื่องไปมันดีนักหนาเรื่อง จริงนะ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 สบายตัว100%ค่ะแน่คุณพันนีใช้ได้ครับดีฮะต้องบอกอธิบายความรู้สึกออกมานะครับถูกต้องครับสบายตัวร้อยเปอร์ค่ะก็100%นั่นแหละนะคุณมาดามเฟอรี่ง่วงแล้วก็หลับเลยนะโยมนะทิ้งตัวใช้โอกาสนี้เลยมองดูแสงจากลุงแบบไม่เพ่งไม่จ้องทำตัวให้ผ่อนคลายตามความรู้สึกไปเรื่อยๆสบายใจสบายตาตัวเบาเลยค่ะคุณศิวรักษ์นะฮะอธิบายบทบาทเนี่ยมันกินลึกนะอธิบายความรู้สึกไปแต่ละมันกินลึกนะแปลว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งโอเคไหมครับบอกได้ทุกสเต็ปนะนั่นแหละครับก็เป็นการก็ดูคอมเมนต์ทุกคนนั่นแหละครับท่านก็ดูผมก็ดูเหมือนกันแต่เวลาผมดูแล้วผมจะให้เพิ่มเติมหรือตัดต่อแล้วก็ว่ากันไปนะครับ น้ำตาไหลมีอาเจนคืออะไรวะอาเจนขึ้นมาเลยครับอาเจนมันคืออะไรอาเจียนเหรอน้ำตาไหลอาเจียนน้ำตาไหลอาเจนอาเจียนคืออะไรเนาะภาษาเนี่ยลุงก็แย่เลยคุณรักที่สุดคือพ่อแม่พ่อกับแม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยวันก่อนผมทักเลยใช่ไหมใช่ไหมดีแล้วครับรักที่สุดคือพ่อแม่ใช่นะคุณรักที่สุดนะได้เปลี่ยนให้ผมทักวันนั้นทักหลายรอบนะมันเรื่องของภาษาครับผมทักว่าหลายรอบดีแล้วครับที่มาปรับแก้เป็นรักที่สุดคือพ่อแม่โอเคนะใช้ได้ใช้ได้นั่นแหละครับเวลาผมปรับให้แก้ได้สังเกตมันจะดีฮะมันจะดีดีดีคือน้ำตาไหลมีอาเจียนขึ้นมาอาเจียนหรืออาเจียนอาเจียนหรือเปล่ามันสะท้อนออกไปแล้วกันนะถ้ามันมีคือสะท้อนออกหมายความว่าขับของเสียออกนะครับพวกอ้วกอาเจียนพวกนี้รู้สึกร้อนไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงนะครับโอ้โหคุณไกรทองเนี่ยทุกครั้งเนี่ยหัวใจเต้นแรงดีดีมากครับเทวดีมากกล้ามเนื้อของหัวใจจะมีกำลังมีกำลังคือแปลว่าดูดดันเลือดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงจำนะครับแล้วก็จะมีอายุยืดยาวยืนนานนั่นเองครับสุดท้ายครับคือกำลังกล้ามเนื้อของหัวใจรู้จักคำว่าอ่อนใจไหมครับอ่อนใจน้อยใจเพลียใจเคยไหมครับความรู้สึกพวกนี้อ่อนเนื้ออ่อนอ่อนใจต่อแต้ตดต่อยนั่นแหละอ่อนใจไม่มีกําลังใจประมาณนั้นครับโอเคไหมครับเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมครับเจอลุงงอกแล้วไม่ต้องสิ่งนั้นมันจะลบล้างออกไปนะครับพลังงานของลุงจะเป็นอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนมันจะปรับเปลี่ยนความคิดได้ด้วยนะครับนะ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 ขอฝากเอาไว้ขอบคุณใช่ค่ะลุงไงมารักที่สุดคือพ่อแม่สังเกตให้ดีเวลาผมพาเปลี่ยนนะ
ชีวิตจะดีขึ้นร่างกายจะดีขึ้นเพราะผมฟังปุ๊บภาษาเนี่ยถ้ามันขัดหูเมื่อไหร่ใครก็ตามนะผมก็จะบอกเสมอนะครับมันขัด common sense นะครับ ใช้ภาษาให้ถูกต้องมันก็จะง่ายนะครับ อย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ใช้ในการสื่อสารกันนะอย่าลืมคำนี้เป็นขาดนะครับภาษาไทยนั้นใช้ให้ถูกหน้าตาก็ใช้แบบพื้นๆธรรมดานี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นหลักไวยากรณ์ไวยากรณ์อะไรกันจนเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วครับนะครับแล้วเข้าใจแบบ common sense เนี่ยธรรมดาธรรมดาไม่ใช่นักศึกษาศาสตร์โดยตรงต้องเรียนหลักวิชาเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งแล้วให้มันแม่เป๊ะเป๊ะเป๊ะตรงนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะจะต้องอะไรที่มันสำคัญยิ่งก็ต้องดึงมาเฉพาะครูสอนภาษานี่สำคัญเพราะมันมีคำขยายหน้าขยายหลังใช่ไหมมันมีคุณศัพท์เสียอย่างเดียวมันไม่มีภาษาคุณธรรมเพราะคุณธรรมมันคือความเข้าใจภาษาคุณธรรมมันไม่เกิดภาษาคุณศัพท์มันมีนะคุณลักษณะนู่นนี่นั่นภาษาคุณธรรมมันไม่มีคุณธรรมมันเป็นความลึกอีกชั้นหนึ่งเกินภาษาประมาณโอเคไหมคุณธรรมเมตตาธรรมเหล่านี้เป็นต้นพวกนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองเมตตาธรรมคุณธรรมเกิดจากธรรมชาติของมันเองภายในนะคะฝากเอาไว้คิดพวกนี้นะโอเคหมดสมควรแก่เหตุและปัจจัย4ทุ่มกับอีก33นาทีงั้นพรุ่งนี้เจอกันได้ไหมพี่พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสัมมาอาชีพชอบตามปกติและให้ดีกว่าเดิมดีไหมพี่เมื่อดีกว่าเดิมต้องประกอบไปด้วยคำต่อไปนี้คือขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเอาให้สุดขั้วไปเลยเหลือขอเหลือพอใครมาขอก็ยังเหลืออยู่ให้ไปเท่าไหร่ก็ยังเหลืออยู่เหลือให้ขออีกภาษาลุงสังเกตให้ดีๆนะครับเหลือขอเหลือพอเนี่ยโอเคเนาะพร้อมกันนี้ก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะได้มาทางตรงทางอ้อมประการใดครับได้มาระยะกระดายก็ตามทีก็มาจากหยาดเหงื่อแรงงานแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานบรรดากลุ่มแม่บ้านนะครับแต่คนทำงานจะเป็นลูกก็ได้นะครับจะเป็นสามีก็ได้นั่นนะฮะเขาก็จะทำงานได้ก็จะส่งมาหาให้เราอยู่ได้กินนึกออกนะครับตรงนี้แม้ว่าตัวเราจะไม่ได้ประกอบอาชีพนอกบ้านเห็นไหมครับแต่คนออกจากบ้านไปประกอบอาชีพเขาจะมีส่วนได้มาจำให้ดีครับจำภาษาลุงให้ได้ครับแล้วจะมันจะเป็นอย่างนั้นเองนะก็ขอให้เข้าใจสิ่งนี้ชาวพุทธกลุ่มสาธุต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะครับบุญคุณของผู้คนอื่นๆต้องคิดให้ได้ครับแล้วจะเจริญงอกงามอย่างเดียวบอกให้ทราบไว้นะง่ายๆคือไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตนใดมาช่วยนะครับจำด้วยมันเป็นหลักคิดของเราแท้ๆหลักความเข้าใจของเราหลักความเชื่อมั่นของตัวเราเองโดยแท้โดยล้วนๆเลยนะครับแล้วมาประกอบกันกับคนข้างเคียงอยู่ใกล้ชิดติดกันพวกนี้นะครับก็ขอให้สรุปให้ได้อย่างนี้เอาไว้ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าไปหมดทั่วๆไปเป็นปึกแผ่นแก่นสารอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็อย่าลืมล่ะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอาเมนอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม